พระบันทึกเป็นตัวหนังสือออกมาได้ต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะครับนะก็เรื่องราวของตัวเราทั้งหมดนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเองเราจะรู้หมดครับ31ภพภูมิเพราะฉะนั้นลุงหงอกจึงบอกว่าตัวเรานี่คือส่วนย่อของ31ภพภูมินั่นเองนะครับไอ้เจ้า31ภพภูมิก็คือเรื่องโลกใบนี้ทั้งใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้31ภพภูมิรู้ตัวเราหมดไปรู้31ภพภูมิหมดก็รู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งใบหมดเช่นเดียวกันนี่นะครับใช่ไหมเหลือเชื่อนะภาษาลุงหงอกไปโยงใหญ่กันได้ยังไงมีหรือไม่มีใครอธิบายไอ้เรื่องธรรมชาติหรือพุทธศาสตร์และสายพระผมโยงเข้าหาเดียวกันได้มีหรือแผ่นดินไทยเนี่ยมีป่ะผมว่ามันไม่มีนะก็ลุงหงอกคนเดียวนี่แล้วแต่มันจะมีนะเอาถ้าคิดว่ามันเกิดประโยชน์ก็ฟังกันต่อก็แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาจะทำไงดีไปไหนผู้ฟังมีแต่ได้กับได้เนาะผู้พูดต่างหากเสียอยู่เวลานี้นี่ก็เสียเลยเนี่ยมั้ยเสียเชื้อเพลิงนี่ใช้เชื้อเพลิงเหมือนเสียต้องใช้เชื้อเพลิงนี่เห็นมั้ยโอเคนะครับมีถามอีกมั้ยครับใครมีถามเชิญนะครับตกลงคุณสิริพรที่สันติภูมินะก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับอีกครั้งก็ได้ถ้าในหัวเราไม่มีบันทึกเรื่อง31ภพภูมิมาก่อนแล้วเราเข้าถึงแสงในตามันจะไปเห็นอะไรคะก็คือได้ตาทิพย์ไงเห็นแสงในตาได้ตาทิพย์ยังไงเห็นไหมมันก็ย้อนอดีตได้มันก็จะรู้จักว่าตัวเราเป็นส่วนย่อของอดีตนั่นเองนะครับไอ้มันก็ได้ตาทิพย์นั่นแหละมันจะไปรู้ตรงนั้นนะครับเมื่อได้ตาทิพย์มันก็จะย้อนอดีตได้หมดโอเคไหมครับแล้วก็ได้อนาคตได้ด้วยไอ้ตาทิพย์มันเป็นเรื่องของอภิญญาด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคนะพวกนี้ต้องคนได้ตาทิพย์ถึงจะได้นะครับส่วนมากก็ได้แต่ตาหาเรื่องตาหาเรื่องมันมีเยอะตาหาเรื่องมีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตาหาเรื่องตาทิพย์น้อยให้เข้าใจตามนี้เนี่ยก็ดีพูดเจอก็ว่าตัวเองได้ตาทิพย์ไว้ก็เล่าให้ฟังเฉยพี่ก็อย่าเชื่อลูกน้องก็บอกมาฟังเฉยใช่ไหมล่ะประตูพระนิพพานเล็กแค่ไหนคะแล้วจะเข้าไปได้ยังไงคะเข้าด้วยวิธีไหนจิตบริสุทธิ์มันไร้ซึ่งตัวตนนะครับใช่จิตบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรจิตบริสุทธิ์มันก็ผ่านเป๊ะทั้งนี้นะครับอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสนั่นนะครับตรงกลางของนิวเคลียสมีของสองสิ่งประกบอยู่สิ่งนั้นเขาจะเรียกว่านิวตรอนที่สองคือโปรตอนมีโปรตอนกับนิวตรอนของสองสิ่งมันประกบกันอยู่ในตรงกลางนั่นแหละคือช่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ต้องจิตบริสุทธิ์ถึงจะผ่านตรงนี้ได้นะครับประตูนิพพานต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะผ่านได้เมื่อผ่านได้ก็เป็นเจ้าของประตูก็จบเลยดิก็ปิดเปิดได้นะปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เป็นออโต้ด้วยนะครับที่ว่านี่เจ้าของลูกกุญแจเจ้าของลูกกุญแจเปิดประตูสู่ที่เขาว่าพระนิพพานผมเปิดประตูเข้าไปสู่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่นะเราใช้ภาษาเขามาเยอะแล้วใช้ภาษาเราดีกว่าถนัดปากดีไม่เคืองหูใครด้วยพระบาทใช่ไหมเอาภาษาเขามาพูดก็ได้ตามที่ได้ยินนั่นนะครับ
31พระภูมิมีจริงไหมครับหมายถึงนรกสวรรค์มันก็ปนอยู่ที่เดียวกันนะครับมันปนกันอยู่นะฮะคำว่านรกฟังดีเนี่ยครับฟังดีนะเขาจะเรียกกันว่าอบายภูมิภูมิที่เป็นมนุษย์ก็คือ1ชั้นกันแล้วนะต่ำกว่ามนุษย์ลงไปมีอยู่4ชั้นชั้นที่ใกล้มนุษย์มากที่สุดเรียกว่าเดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ใกล้มนุษย์สามารถฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเช่นสุนัขก็ใช่หมาก็ใช่นะสัตว์เดรัจฉานง่ายๆคือกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนี่แหละครับนะกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นแหละจะคุยกับมนุษย์รู้นะครับเช่นช้างนี่เป็นต้นเห็นไหมควายนี่ใช่วัวก็ใช่หมาก็ใช่เห็นไหมครับหมูใช่ไหมเคยเห็นก็สอนหมูไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอได้นะต่อไปก็สัตว์ถ้าเป็นสัตว์ก็สปีซีของสัตว์หรือว่าไฟลัมของสัตว์นะมันก็สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศก็ไปพวกนั้นไปใช่นะมันมีเท่าไหร่เยอะแยะไปแต่ว่ากับชั้นต่อไปทีหนึ่งที่เรียกกันว่าเปรตก็แล้วกันเปรตกลุ่มเปรตในรูปลักษณะเปรตเป็นยังไงขายาวคอยาวใช่ไหมปากเล็กแล้วว่านไปต่ำไปทีหนึ่งต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับคือสุรกายโอเคมั้ยอสุรกายต่ำไปที่หนึ่งเรียกว่านรกอะเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกใช่โอเคนรกที่เขาว่านรกแปลว่านรกมันอยู่ต่ำสุดทีนี้มันก็มีชั้นนรกอีกทีหนึ่งคำว่านรกมันเป็นชื่อใหญ่ก็แล้วกันมันก็มีตัวซับมันโอ้โหเยอะแยะเลยมันเล็กลงเล็กลงไปทีน้อยสองน้อยเลยถ้าเทียบจับกับทางด้านโลกใบนี้นะเราอยู่ผิวโลกใช่ไหมครับนั่นนะกลุ่ม อะไรล่ะเปรตอสุรกายนรกมันอยู่ในชั้นดินของโลกเทียบไปอย่างนั้นไปที่จริงมีแผ่นกระดาษเพิ่มเติมเนี่ยเอามาให้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่เกียรติเอามาด้วยมันไม่ใช่สถานที่ที่สอนหนังสือกันก็เลยไม่ต้องลากเข้ามาหรอกใช่ไหมอันนี้รู้เท่าไหร่ก็เล่าให้ฟังก็ต่อเท่านั้นเอาความเข้าใจไปใช้ก็พอไม่ใช่ไปฟังแล้วเอาไปตอบเอาข้อสอบของผู้เอาปริญญาบัตรเอาวุฒิบัตรก็ไม่ใช่นะครับฟังให้เกิดความเข้าใจก็น่าจะพอเพราะมันถึงยุคความเข้าใจแล้วยุคความเชื่อมันจะหายไปนะครับคนไหนยังติดความเชื่ออยู่ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะไอ้ความเชื่อความกลัวความเชื่อความเพียรมันมีหมดนะครับใครล่ะครับที่จะผ่านกระบวนการนั้นนะผมว่าผมผ่านกระบวนการทั้งหมดนะเรื่องความเชื่อไอ้เรื่องของความกลัวความเชื่อความเพียรนั้นก็ต่อเข้ามาสู่ความเข้าใจพอผ่านยุคความเข้าใจมันก็เป็นยุคการเข้าถึงเนี่ยเราคิดอยู่ในกรอบนี้ไม่ดีกว่าเลยไม่ต้องไปติด30ทุกภูมิจนกระทั่งมันไม่เปิดช่องอื่นให้เราได้เข้าใจโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงภาคสวรรค์เนี่ยนะเมื่อกี้นี่ข้างล่างมัน4ชั้นไปแล้วนะมนุษย์คือชั้นที่5ต่อไปอีก6ชั้นที่เขาเรียกว่าเทวดา
รวมก็11เข้าไปแล้วต่อไปอีก16ชั้นที่เรียกว่าพรหมใครนับรวมได้ล่ะผมเป็นคนที่คิดเลขช้าด้วยนะครับใช่ไหม11บวก16เท่ากับเท่าไหร่28ไปแล้วไม่ใช่เลย29 30 31 27หรืออีก4ชั้นชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นเปล่าเห็นไหมเขาคือแค่นั้นทีนี้พอเวลาไต่ตามเรื่องของวาระจิตวาระธรรมนี่แหละครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันก็6ชั้นนี่สบายเลยแล้วข้างล่างอีกทีนี้ฮะก็ชั้นสัตว์เดรัจฉานก็สบายหรือเหมือนกันละว่าเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงระดับสกิทาคามีมันก็วนไปถึงข้างล่างก็ชั้นอะไรต่อไม่ใช่ชั้นของเปรตเห็นไหมถ้าเราพัฒนาไปถึงนู่นอ่ะอนาคามีข้างบนภาคสวรรค์ภาคนรกก็ไปถึงนู่นอ่ะชั้นอสุรกายเลยเห็นไหมใครก็ตามที่วันนั้นถอนเข้าไปถึงนู่นอ่ะพระอรหันต์สุดแล้วนะมันก็วนกลับไปทางล่างทีนึงชั้นนรกสุดขั้วเหมือนกันแหละเห็นไหมเพราะนั้นพระองค์จะรู้ทั้งหมดทั้งนรกสุดสุดนรกสุดสวรรค์ก็แล้วกันคนเข้าถึงนิพพานเห็นไหมครับนึกออกนะหลับตาไล่ฟังแล้วถามแบบนี้ก็ต้องตอบโดยการหลับตาให้ฟังเล่าให้ฟังมันถามถ้าลืมตาไปไม่รอดจะต้องหลับตาเล่าให้ฟังถามอย่างนี้ต้องใช้การหลับตาเออดูเนาะคบกันได้ไหมเนี่ยนะคบไปเถอะไม่มาขอข้าวกินหรอกยกเว้นท่านจะเอาข้าวมาให้กินเอาพายุแต่ละลูกใช้พลังงานจากไหนมาขับเคลื่อนไปทางนู้นทางนี้นะพลังงานที่มันเกิดจากตัวนี้ก็คือพลังงานความร้อนอย่างเดียวนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับมันมีพลังงานความร้อนตัวเดียวเป็นตัวเริ่มต้นทุกพลังงานทั้งหมดนะครับพลังงานความร้อนได้มาจากในดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันสะสมในโลกเราเนี่ยครับความร้อนไอ้ตัวนี้แหละครับทำให้คำว่าพายุคือลมเนาะคำว่าลมคืออากาศนะฮะเดียวกันนะครับคำว่าพายุก็คือลมคำว่าลมคืออากาศใช่ไหมอากาศขยายตัวก็มาจากความร้อนเป็นตัวเร่งทำให้อากาศขยายตัวเมื่อขยายตัวมันก็หาที่อยู่ใช่ไหมครับทีนี้มันขยายตัวเหมือนเป่าลูกโป่งเป่าไปมันก็เป่งเต่งไปเรื่อยจะจำลองภาพแบบลูกโป่งเป่าลูกโป่งเข้าไปพลังงานความร้อนนี่ซึ่งว่าเป็นการเป่าลูกโป่งเข้าไปนะมันก็ทำให้ขยายออกไปทีนี้มันออกไปขยายไปไม่ใช่ขยายไปแบบลูกโป่งมันจะไปแบบองคาพยพทั้งโลกนะมันก็เลยเกิดพายุเสียพี่จริงๆพายุมันต้องพูดกันสองมิติเลยนะสองมิติได้ไหมแนวตั้งแนวราบครับจึงจะเข้าใจโดยชัดเจนนะครับมิติเดียวหรือยากที่จะเข้าใจต้องใช้ทั้งแนวตั้งใช้ทั้งแนวรากนะครับจึงจะมันประสานกันใช้แนวตั้งแนวราบใช่ครับจึงจะรู้มวลของมันนะครับ ซึ่งมันก็พูดว่าไงดีโอ้ยพูดยังไงดีน้อพี่เอ้ยถ้าผมใช้คำพูดว่าโลกกับดวงอาทิตย์นะมันตั้งฉากกันอยู่ไม่เคยขาดแม้แต่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก
ไม่เคยขาดที่มันจะต้องตั้งฉากกันนะครับโลกกับดวงอาทิตย์นี่มันตั้งฉากกันตลอดนะครับตลอดกันนะฮะตลอดเวลานะฮะ แต่มันวันนี้มันตั้งฉากจุดไหนของโลกใบนี้ทีเดียว อย่างเมื่อเช้าเนี่ยบ้านท่านบ้านผมมองไปมันตั้งฉากไหมล่ะประเทศไทยนี่นะฮะโลกกับดวงอาทิตย์มันจะมาตั้งฉากกันวันที่ประมาณ27 28 29 3วันเนี่ยครับส่วนมากก็มันคาบเกี่ยวกันก็วันที่28เป็นตัวสำคัญกันแล้วกันนะสำหรับประเทศไทยนะโลกกับดวงอาทิตย์ที่มันจะมาตั้งฉากกันตั้งแต่โขงเจียมถึงอะไรนะตั้งแต่โขงเจียมไปถึงอะไรเนาะไม่รู้ลากเส้นเลยครับแต่วันตกแต่วันออกท่านจะลากเอาเองก็แล้วกันให้ผมลากให้ไม่รู้จะลากยังไง ขณะนี้ชีวิตจะเวียนเกิดไปพบหน้าคู่กับวิวัฒนาการขณะที่ลุงออกบอกว่าเราเรียนรู้ย้อนไปให้รู้จักตัวตนและลุงออกย้อนไปก่อนบิ๊กแบงนั่นคือหน้าที่ของทุกคนที่เกิดมาหรือเปล่าครับนั่นคือจุดที่ทุกคนที่เกิดมาได้ใครจะรู้หน้าที่ของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือจุดที่ทุกคนเกิดมานะครับผ่านบิ๊กแบงมาจริงๆมันแตกมาพร้อมๆกันนะดวงดาวทั้งหมดครับแกลิสทั้งหมดมันมาพร้อมกันมาปุ๊บทีเดียวเพราะว่ามันมาด้วยความเร็วสูงเพราะว่ามันไม่มีแรงต้านนะอวกาศไม่รู้จะไปต้านอะไรทีนี้ไม่มีอะไรเป็นแรงต้านเพราะแตกเปรี้ยงปุ๊บมันก็ขยายใหญ่โตกันมาแต่ทันทีไอ้ส่วนร่วมมันก็สะบัดมาแค่เล็กนิดเดียวเองจากดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมครับให้นึกถึงการสาดน้ำดีกว่ามันไม่สามารถเป็นก้อนมาตั้งก้อนมาเริ่มเทิมแต่มันก็มีบางมาเป็นแผงมาเป็นแพรพวกนี้ครับใช่ไหมฮะส่วนในที่มันหนาแน่นมากกว่าปริมาณมากกว่ามันก็เกาะกลุ่มกันเป็นกาแล็กซี่ซะใช่ไหมครับอะไรที่มันกระจายออกมันก็เป็นเรื่องของระบบสุริยจักรวาลซะโลกใบนี้ถูกสะบัดมาเท่ากับหนึ่งเม็ดทรายกันแล้วกันอย่าคิดมากดวงอาทิตย์มันสะบัดมาเท่ากับหัวแมวหัวหมากันแล้วกันโอเคไหม คิดอย่างนั้นเวลาคิดโลกวันนี้สะบัดมาแค่1เมตรทรายเวลาคิดกันคิดอย่างนี้มันจึงจะพอที่จะลำดับถึงความเข้าใจได้นะ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 มันจะเข้าใจได้นะนะเพราะมันยุคของความเข้าใจมันน่าจะทำความเข้าใจโดยแบบนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณเพียงแค่คำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมดาที่ว่าเมื่อมันสาดมาไม่มีแรงต้านไม่มีแรงปะทะเลยมันก็ไปสุดล่าฟ้าเขียวสิครับทีเดียวฟึบใช่ไหมนะพอไหวไหมครับอธิบายความเช่นนี้พอไหวไหมครับก็ลำบากหน่อยนะฮะก็น่าเห็นใจสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาลุงออกนะถ้าคุ้นเคยก็ต่อไปเรื่อยๆไม่เป็นไรของเหล่านี้รู้วันนี้เท่านี้รู้วันพรุ่งนี้เท่านั้นบอกว่าคุณหาเนี่ยจะรู้มากกว่านี้ทั้งหมดก็อยู่ในตัวเรานั่นนะครับอย่างนี้เป็นไงคนไหนที่ปฏิบัติได้ในตัวเราเนี่ยจะรู้หมดที่ว่าเนี่ยประตูพระนิพพานเล็กแค่ไหนคะแล้วจะเข้าไปได้ยังไงเข้าไปวิธีไหนจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับกายใจจิตเองเห็นไหมถ้าพูดถึงกายใจจิตก็พูดตรงนี้ถ้าพูดถึงนิวเคลียสตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนก็ได้แค่สองนัยยะเพราะว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มันควบคู่กันได้แล้วอธิบายเข้าหาจุดเดียวกันได้แต่คนละใช้คนละภาษาทั้งเอง ใช้คนละภาษาจบนะไม่มีใครต่อเลยทางด้าน
ฟซก็ไม่มีใครต่อไม่มีใครถามต่อเนาะ YouTube ก็ไม่มีใครต่อเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาตอนนี้มัน 6:00 น. 5 นาทีพอนะพี่นะเหนื่อยไหมก็น่าเห็นใจครับวันนี้ต้องยอมรับว่าไปไกล ถอยหลังไปไกลยอมรับเหมือนกัน ยอมรับถอยหลังไปไกลก็ทำให้ผู้คนไม่เข้าใจเยอะไม่เป็นไรแล้วครับไม่เข้าใจวันนี้พรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้าใจได้อย่าลืมทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนอย่าลืมง่ายก้ามอากาศก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาก่อนง่ามอากาศจะได้พลังงานใช้ได้ทั้งวีทั้งวันนะครับตื่นเช้ามาง่ามอากาศไปเราจะได้พลังงานไปทั้งตัวไปทำอะไรก็ทำกันไปนะมีความแม้ว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดอย่าให้ผู้อื่นเขาเสียหายไม่พูดได้ดีที่สุดเรื่องผู้อื่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการทำเป็นการประกอบอาชีพก็ทำไปซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานพยายามยึดหลักนี้เอาไว้ให้ได้มิฉะนั้นจะประคองตัวไม่ได้นะเชิญครับตอนนี้ทุกท่านลองมองที่หน้าจอตัวเลขไหมเอ่ยเราเห็นสถานะของบางท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีคำว่าผู้แชร์เรามีคนนั่งดูเราเนี่ยเกือบ100 คนเพียงแต่แค่ทุกคนที่มุมซ้ายล่างของแต่ละคนนะครับคำว่าแชร์1 ครั้งกดใช้ล่างแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีตรงนี้ใช่ล่างครับอันนี้กดได้เลยครับลองกดดูกดเป๊ะเขียนซ้ายมือว่าเขียนโพสแล้วไงต่อกดได้เลยครับเป๊ะแล้วก็โพสขวาล่างครับมุมล่างจะไปไหนต่ออย่างเงี้ยไปหาสมาชิกใน Facebook ของแต่ละคนอ๋อโอเคนั่นเองไปหาเพื่อนๆของแต่ละคนใช่ครับทีนี้ในเมื่อกบาทเขามาคายพลังงานเราก็จะย้ายแพลตฟอร์มจากศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพมนาของศูนย์วิจัยพลังงานมาไลฟ์สดใน2 ทุ่มเนี่ยผ่านลุงหอกสุขภาพมนาคนต่อไปจะใช้คำว่าคุณหมอสุขภาพอนาคตใช่ครับเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะเจอกันสอน2 ทุ่มสำหรับ Facebook เพราะฉะนั้นจำนิดนึงนะว่ามันเป็นแฟนเพจแฟนเพจลุงหมอสุขภาพอนาคตเป็นที่เดียวกันกับการนัดลุงหมอหรือลงทะเบียนมาพบลุงหมอที่เดียวกันครับส่วนเรื่องของ Facebookศูนย์วิจัยพลังงานนั้นก็จะเอาไว้ไลฟ์ตามจังหวะของการกำจัดอาการและหรืออื่นๆอีกทีนึงแต่จากนี้ไปเราจะมีนัดพบกันที่แฟนเพจลุงออกสุขภาพอนาคตแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านก็คือฝากกดแชร์ครับที่เมื่อกี้นี่นะอีกทีนะรอบนึงนะเราลองกดที่หน้าได้ไหมได้ครับ1แชร์เป๊ะโป๊เขียนโพสต์กดเข้าไปอีกทีหนึ่งโป๊ะงอขวามือล่างมีก็มาโพสต์ก็กดอย่างเดียวเป๊ะถามว่ามันจะไปถึงไหนทีเนี้ยจะไปถึงลูกขายของตัวเองขายของแต่ละคนแต่ละท่านนั่นอ๋อไปถึงสมาชิกของแต่ละท่านแต่ละคนว่าคนนึงมีอยู่5คนนึงมี100,000ว่าไปโอเคแต่ว่าต้องการใหญ่ให้ผู้อื่นเขารู้ตามกันเนี่ยครับเอาล่ะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ดีก็อย่าละหูละตาแชร์นะไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมนะว่าในการพูดจาไม่ได้ด่าเมียพ่อใครแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครเสียหายแง่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อเวลากลั่นกรองภาษาตัวเองพูดนะไม่มีสิ่งนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยว่ามันน่าจะก่อประโยชน์โดยรวมทั่วไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะทีนี้
ก็สังเกตด้วยว่าใครก็ตามที่แชร์มันก็จะขึ้นผู้แชร์ให้เป็นสถานะอย่างเช่นคุณสาครใช่ครับผมจะบอกไปตามนั้นนะโอเคก็ลองแชร์กันไปแชร์นี่เป็นการทำบุญได้ไหมไม่รู้ถ้าเข้นคิดว่าภาษาผ่านปากลุงหงอกน่ะมันให้เกิดความเข้าใจเพราะผมถือว่าบุญคือความเข้าใจนะส่วนตัวผมนะครับบุญคือความเข้าใจแล้วตอนนี้คนไหนเข้าใจง่ายเข้าใจเร็วก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญนะก็แชร์บุญไปสิครับแชร์ความเข้าใจของตัวเองไปทำนองนี้นะครับภาษาใหม่ฮะภาษาพวกนี้เป็นภาษาใหม่ทั้งหมดไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชินนักเท่าไรหรอกแต่ก็ต้องให้มีไว้เพราะว่ามันต้องใช้อีกนานลุงออกใช้ต้องอีกนานนะครับภาษาลุงออกจะใช้กันตลอดชีวิตนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วก็เป็นภาษาที่กิ๊กก๊อกด้วยครับเออภาษากิ๊กก๊อกภาษาลิงออกภาษากิ๊กก๊อกโอ้นี่แชร์มาแล้วนะคุณปรีชาก็แชร์มาแล้วรองเท้าพ่ออริยะก็แชร์แล้วเหมือนกันโอเคก็เป็นตัวอย่างนะครับแชร์โอเคก็ดีแล้วครับลองดูว่ามันจะไปยังไงแบบไหนเราลองใช้เทคโนโลยีเขาเรียนรู้เขาเพราะว่าเราใช้ของเขาก็เรียนรู้เขาทั้งเองในเมื่อเขาให้โอกาสแชร์อย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ให้เป็นก็แค่นั้นเองเนาะโอเคอ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วบ้านใครบ้านใครเด้อก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยใส่ไปคนไหนที่มีเวลามีอะไรต่างนะเป็นการสอนลูกไปในทีนะฮะสอนลูกหลานให้เกิดตื่นแต่เช้าหลังๆมาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหตื่นเช้าไม่เป็นเลยนะเสร็จแล้วก็บอกว่านอนดึกเอาเล่นมือถือมือถอยมากจนเกินไปหรือเปล่าก็พยายามต้องกำกับนะครับท่านที่เป็นลูกน้อยท่านที่มีลูกน้อยนะฮะอายุไม่ถึง10 14-15เนี่ยต้องบังคับด้วยเวลาแล้วนะครับอย่าปล่อยเลยนะครับอันตรายนะฮะอันตรายก็ฝากเอาไว้อย่านอนดึก นั่นๆอ่ะก็หรือไม่ได้ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกติขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเหลวใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคันที่หามาได้เหมือนกันจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทั้งทางน้ำบกและอากาศเป็นหน้าที่ของสามสหายก็คือพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำงานเขาเองก็จะไปสนับสนุนส่งเสริมคนที่มนุษย์ที่ดีดีหนีชั่วนี่ครับกลุ่มดีๆก็จะช่วยถ้ากลุ่มไม่ดีเขาก็จะจัดการเองนะครับงั้นดีกับชั่วนั้นก็ต้องเข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นเองนะครับเอวังก็วิทยาตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพูด Thank you very big จบข่าวครับผมI'm gonna go.